วัสดีทุกๆคนเด้อแม่ซื้อว่าแม่เล็กอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูแต่ตอนนี้แม่อายุได้64ปีเป็นวัยเกษียณปัจจุบันนี้แม่ก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านก็บ่มีหยังเฮ็ดหลายดอกไอ้ที่เฮ็ดประจําอยู่ก็คือได้ไปวัดตื่นมื้อเช้ามาก็เอากับข้าวกับน้ํากับหยังไปวัดไปจังหันอยู่วัดก็กลับมาบ้านแล้วตอนยังมื้อแลงแม่ก็ออกไปวัดอีก 6:00 นสิไปสวดมนต์นำพระนำหลวงพ่ออยู่วัดเพิ่นสิพานั่งสมาธิแต่6:00 นฮอด10:00 นน่ะ10:00 นจาก10:00 นไปฮอด20:00 นนี่เพิ่นสวดมนต์แม่ไปซุมื้อนี่มันก็ดีคือการสวดมนต์นี่มันเฮ็ดให้เฮามีความสงบจิตใจของเฮาให้เย็นลงให้ใจเย็นว่าง่ายๆแล้วก็เป็นคนแบบจิตใจอ่อนโยนเพราะว่ามันได้ไปฟังได้ไปนั่นเพิ่นก็สอนเฮานําไปปฏิบัติทางวัดนี่เพิ่นก็สิแจกหนังสือให้เอามาอ่านอยู่บ้านเพราะว่ามันมีขอสอนเฮาในการใช้ชีวิตทั่วๆไปนั่นล่ะสอนให้เป็นคนดีให้เขาเป็นอย่างนับพระเพิ่นสอนเพิ่นสิไว้ในหนังสือเล่มนี้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทุกอย่างบทสวดมนต์แล้วก็คําสอนต่างๆสิมีอยู่ในนี้แม่ก็มาอ่านอยู่บ้านนําแม่ได้อ่านเบิ่งแล้วหนังสือเล่มนี้มันสิมีประโยชน์สําหรับคนเบิดทุกคนที่เขามาอ่านมาศึกษาเพราะว่ามันมีแต่แนวดีๆบทสวดมนต์คําสอนพุทธศาสนิกกับส้นทุกคนนั่นน่ะที่อ่านให้เฮาได้ปฏิบัติตามก็ขอบคุณทุกคนที่ได้ฟังได้ขอมาเบิ่งคลิปนี้แล้วแม่ก็ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อวัดป่าบ้านแม่และวัดป่าบ้านนุ่นแดงนี่แหละวัดป่าบ้านนุ่นแดงที่ได้ให้หนังสือมาแล้วก็เพื่อให้มาแม่ได้อ่านได้สอนแล้วก็เพื่อสิเป็นเพื่อลูกเพื่อหลานต่อๆไปสิได้มาอ่านได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติคือแม่ได้มาเฮ็ดคือแม่มันสิดีเฮ็ดให้เฮาเป็นคนดีบ่มีหยังหลายแม่ก็ขอสวัสดีทุกคน